วันนี้นะครับเราจะพูดถึงสิ่งที่ติดตัวนักวิ่งตลอดเวลาไม่สามารถทิ้งไปได้นั่นก็คืออะไรครับออตตอนคนที่บ้านครับไม่ว่าผมจะวิ่งมาราธอนก็ไปกับผมวิ่ง10โลก็ไปกับผมเสียเวลามากครับคุณผู้ชมหมายถึงเสื้อกับกางเกงรองเท้านักวิ่งอ้าวเหรอเรามาสัมภาษณ์อาสาสมัครของเราทั้ง5ท่านดูซิว่าเขามีหลักการในการเลือกเสื้อกางเกงรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งอย่างไรจะเน้นเป็นสีดำค่ะเพราะว่าพรางหุ่นโอ้พรางหุ่นซื้อทีเดียวใช้ได้ทุกประเภทเลยค่ะโอ้เอาแบบว่าครบวงจรคู่เดียวเล่นได้หมดเลยครอบคลุมเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเลยทีเดียวป้ายเซลล์ค่ะป้ายแดง S A L E ใช่ค่ะซาเล่ที่พูดมาทั้งหมดครับผู้ชมเป็นหัวข้อที่แต่ละคนเลือกจริงๆจริงๆแล้วบางคนอาจจะเลือกแฟชั่นแต่อาจจะไม่ถูกฟังก์ชันหรือลักษณะการใช้งานที่เหมาะกับเราก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจัดการเลือกวิธีถูกได้จากออตต้นครับครับผมและตอนนี้นะครับเราได้จัดเซตไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเสื้อผ้าของนักวิ่งที่เราเห็นได้ทั่วไปครับเริ่มต้นกันเลยว่าข้อดีข้อเสียเหมาะกับคนลักษณะแบบไหนนะครับเริ่มจากเซตแรกผู้ชายก็คือเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นโดยทั่วไปใช่ไหมครับไม่ค่อยเหมาะนะพี่ต้นใช่โดยเฉพาะอย่างอากาศร้อนๆแบบบ้านเราใช่ไหมครับนะถ้าเป็นเสื้อกล้ามปุ๊บกางเกงขาสั้นมันก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับยิ่งถ้าเกิดผ้าเขาดีไซน์ออกมาที่มันสอดคล้องกับตัวอุณหภูมิด้วยใช่ไหมครับมันก็จะโอเคเลยตรงนั้นนะครับแต่ทีนี้ข้อจำกัดของไอ้ตัวเสื้อกล้ามหรือต่างๆพวกนี้มันก็มีอย่างเช่นถ้าเกิดคนที่ใส่เสื้อกล้ามวิ่งใช่ไหมครับตรงที่มีการเสียดสีใช่ไหมครับไม่ว่าจะใต้วงแขนหรือแม้กระทั่งตรงหัวนมเนี่ยของผู้ชายเนี่ยวิ่งเนี่ยปุ๊บถ้าวิ่งไปนานๆปุ๊บมีการเสียดสีนะครับมีการถูบางท่านเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีการบาดเจ็บเลือดออกเลยนะบริเวณพวกนั้นหรือแม้กระทั่งกางเกงนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยเวลาที่เราใส่ปุ๊บปกติเราก็ใส่อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่พอเราวิ่งปุ๊บมันก็จะมีการเสียดสีกับต้นขาก็มีการเสียดสีอยู่นะครับงั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดกรณีของเวลาที่เราใส่ถ้าเกิดมีตะเข็บหรืออะไรที่เก็บไม่เรียบร้อยหรือว่าตัวผ้าที่มันไม่ได้นิ่มมากนะมันก็จะมีการเสียดสีได้ง่ายขึ้นต่อไปเสื้อผ้าผู้หญิงครับอย่างนี้เขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์ใช่ที่ผมเห็นนะชุดนี้ประมาณเล่นโยคะอย่างนี้จะวิ่งได้ไหมใช่ปัจจุบันเนี่ยถ้าบัวไปตามสนามวิ่งอ่ะบัวจะเห็นเลยว่าเริ่มในสายแล้วนะครับแบบนี้ใส่ยกทรงปกติวิ่งได้ไหมคะผมได้ยินคำถามนี้มาหลายรอบแล้วนะครับถามว่าถ้าเป็นเสื้อชั้นในปกติใช่ไหมครับถ้าเวลาเราใส่วิ่งเนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์ออกมาสำหรับที่หนักๆอย่างเช่นการวิ่งการออกกำลังกายเราแค่ทำงานในชีวิตประจำวันซึ่งมันไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรที่มากงั้นการเสียดสีหรือการรับน้ำหนักเพราะเวลาที่เราวิ่งเนี่ยหรือบาร์ที่สำหรับออกกำลังกายก็คือมันจะกระชับมากขึ้นและอย่างเกงแบบนี้เกงเขาเรียกว่าเกงรัดรูปสั้นๆใช่เกงรัดรูปใช่ครับหลักการมันก็คือเรื่องของคอมพรีชันก็คือมีการรัดนะแต่การรัดเนี่ยมันไม่ใช่รัดจนมากเกินไปหรือไม่ใช่ว่าหลวมจนเกินไปนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องการไหลเวียนนะครับพวกกล้ามเนื้ออะไรต่างๆพวกนี้หรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อจำกัดเรื่องสุขภาพนะครับทำให้มีความมั่นใจในการวิ่งได้ดีขึ้นนี่ก็มีลายกล้ามเนื้อแบบนี้อย่างนี้ก็มีลายกล้ามเนื้อโดยที่ซ่อนโดยที่เราไม่เห็นนะใช่ครับช่องนี้จะเป็นสำหรับอะไรตำแหน่งของเข่าใช่ไหมครับของเข่าและพวกนี้ก็จะล็อกมันก็จะเหมือนล็อกอยู่ก็ตามหลักการถ้าเราดูมันก็จะมีหลักการเรื่องของเทปปิ้งครับเราเคยเห็นแข่งเทนนิสใช่ไหมครับที่เขาบางทีเขาติดเป็นแถบสีป้องกันเรื่องการบาดเจ็บหรือว่าล็อกมุมไว้ซึ่งอันเนี้ยเขาก็พยายามใช้หลักการนั้นเอาเข้ามาใช้กับเรื่องของเทคโนโลยีการวิ่งเขาเวลาเนี้ยมันไม่ใช่แค่รับทั้งหมดแต่ว่ามันรัดเป็นส่วนๆรัดตามลายของกล้ามเนื้อใช่เพื่อที่จะวิ่งแล้วช่วยส่งเสริมเราลดอาการบาดเจ็บได้เสื้อผู้หญิงครับแขนยาวแบบนี้เสื้อผู้หญิงก็แขนยาวถ้าเรามองใช่ไหมเราก็จะมีความว่าโอ้โหเมืองไทยเราทำไมต้องมาใส่แขนยาวเสื้อปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มมีบางอันที่สามารถป้องกันเรื่องของ UV ได้แล้วผมเห็นคนที่ใส่ชุดแบบนี้ผมเพิ่งกลับมาจากเขาใหญ่เขาวิ่งตอนบ่ายโมงแต่อย่างนี้เลยแล้วถ้าเกิดปัญหาคนที่แบบมีเหงื่อเยอะอย่างคุณส้มแบบนี้ขณะที่อยู่นี่คือกระจายทำไงดีครับเสื้อยังไงดีครับก็จริงตัวนี้ก็ถือว่าได้นะครับมันก็เหมือนเป็นการระบายนะระบายความร้อนได้ดีเพราะงั้นถ้ามีเหงื่อปุ๊บแทนที่เหงื่อจะอยู่ติดกับเสื้อเนี่ยมันก็จะมีการระบายได้ดีขึ้นเรามาดูซิว่าการเลือกรองเท้าวิ่งที่ถูกต้องเป็นอย่างไรพี่เกิดอย่างนี้ก่อนแล้วกันบ๊วยนะครับโดยปกติถ้าสมัยก่อนเราเข้าช็อปรองเท้าใช่ไหมมันก็จะแยกเป็นตามประเภทของกิจกรรมนั้นๆอย่างเช่นว่ารองเท้าวิ่งรองเท้าบาสรองเท้าวอลเลย์แต่ปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มวิ่งเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรองเท้าวิ่งเนี่ยเขาก็แบ่งแยกเลยนะเฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องของคูชั่นก็คือในเรื่องของรับน้ำหนักที่เยอะอันนี้เป็นในเรื่องของตัว stability ก็คือเรื่องของเท้าที่ปกติอันก็คือเรื่องของ motion control อันนี้อาจจะมีการพลิกของเท้าที่เข้าด้านในมากนะเพราะงั้นโดยทั่วไปก็จะมี3รองเท้าที่สำหรับวิ่งหลักๆ3ประเภทนะครับอันนี้มีอะไรบ้างครับอย่างนี้อันนี้ถ้าเราเห็นหลักๆก็จะมีแค่2อย่างนะครับอันที่1ก็จะเป็นเรื่องของตัว cushion นะครับก็คือถ้าเรามองเนี่ยมันจะมีการรับน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะอย่าง cushion ที่เราเข้าใจคือ
รองเท้าพื้นหนาอย่างนี้ได้ไหมเหมาะกับใครครับอย่างนี้ว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะงั้นตอนแรกๆเลยมาปุ๊บโอ้โหไม่ใช่ไปเลือกอะไรที่เบาๆเลยฮะเราก็ต้องมาพวกนี้ก่อนรับแรงได้ดี5ท่านนี้เหมาะกับใครครับ5ท่านนี้ทั้ง2ท่านนี้เลยครับตอนนี้2ท่านนี้โดยหลักเลยใช่ไหมปกติเลือกรองเท้าแบบไหนครับเลือกแบบเบาๆครับรองเท้าตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วครับแล้วที่เป็นพวกเข่าเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาเรื่องเข่าหรือว่าข้อจำกัดในเรื่องของตัวสุขภาพไม่ว่าเป็นเข่าข้อเท้าอะไรต่างๆจริงๆก็พวกนี้ครับเพราะมันจะช่วยรับน้ำหนักได้ดีขึ้นสรุปว่าเหมาะคนที่เริ่มต้นได้เพราะเราไม่รู้ว่าต่อไปเราวิ่งถูกผิดยังไงไม่รู้ลงเท้าผิดลงเท้าถูกไอเนี้ยส้นหนามมันช่วยปกป้องเรามากขึ้นใช่ครับอ่ะต่อไปบางบางเนี่ยบางนี่คือเหมาะกับโปรไหมหรือยังไงครับจริงๆแล้วอันนี้คือมันจะเน้นกันในกลุ่มของคนที่เท้าปกติไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะงั้นเท้าปกติมันก็ถือว่าโอ้ไม่มีปัญหาแล้วคุณสามารถใส่ได้หมดทุกอย่างแล้วเพราะงั้นตรงนี้ประเด็นที่ว่าเบาเนี่ยโอ้ไม่มีปัญหาเลยเฮ้ยฉันมาตรงนี้ก็ได้เพราะฉันไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวนะไม่ต้องมีข้ออะไรต้องระวังมากเรื่องของอายุการใช้งานเพราะเนื่องจากว่าพวกที่เบาอะไรเงี้ยถ้าคุณมาปุ๊บแล้วคุณไม่ใช่เป็นนักวิ่งจริงอ่ะคุณไปใช้มันผิดโอ้โหไปหลากหลายมากเลยอายุการใช้งานก็จะค่อนข้างสั้นแต่ถ้าคุณเป็นนักวิ่งเขาก็จะเอามาใช้แค่เรื่องวิ่งอย่างเดียวอย่างเราเวลาเลือกรองเท้าเนี่ยเลือกแบบเบาไม่ได้เพราะว่าตัวเราก็เบาอยู่เบาอะไรครับเบาหวานครับเบาหวานถูกต้องโอเคก่อนเราจะไปแบบนี้จริงๆโดยลักษณะของเท้าเนี่ยมันจะมีแค่สามแบบแต่อีกแบบอ่ะเราจะหาไม่เจอนะครับแต่ถ้าเราดูอันนี้ก็ยังพอได้อยู่ในกรณีที่คนที่เท้าแบนไปหมดเลยถ้าเราดูนะด้านในที่อยู่ด้านในเนี่ยจะค่อนข้างสูงเหมือนกันในกรณีของคนที่มีปัญหาในเรื่องของเท้าแบนแล้วก็วิ่งเท้าบิดเข้าไปด้านในตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้หรือเราจะหาตัวที่ซื้อเสริมก็ได้ตัวอัดเท้าอัดเท้าใช่ครับพอมันใส่อัดเท้าเข้ามาตรงนี้มันยกสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เท้าเราจะบิดเข้าไปด้านในมันก็จะล็อกไม่ให้มันบิดเข้าไปนะมันก็จะป้องกันเรื่องของการที่บิดของเท้าเข้าไปข้างในต่อไปครับรองเท้าแบบนี้ครับกำเนิดมาจากอะไรแบร์ฟูตหรืออะไรจริงๆมันก็คือหลักการของแบร์ฟูตใช่ไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะต้องวิ่งด้วยเท้าเปล่าใช่ไหมครับซึ่งการวิ่งด้วยเท้าเปล่าเนี่ยถามว่ามันก็มีข้อดีนะครับเพราะเวลาทุกครั้งที่เราวิ่งด้วยเท้าเปล่าเราจะไปกระแทกกระทันมากก็ไม่ได้เราก็ต้องพยายามย่องย่องพอย่องปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราต้องออกแรงนะแรงที่ลงกระแทกมันก็จะน้อยลงการบังคับของท่าก็จะถูกต้องมากขึ้นข้อดีของนี่คืออะไรครับก็อย่างที่บอกนะครับเราทำให้เราต้องจัดท่วงท่าการวิ่งการออกแรงได้ดีขึ้นแล้วอันที่สองถ้าเราเห็นนะฮะมันเป็นแบ่งแยกเป็นนิ้วนะครับนิ้วเนี่ยถ้าเกิดใครสังเกตปัจจุบันถุงเท้ามันก็จะมีถุงเท้าที่เป็นนิ้วเพราะงั้นมันจะมีที่บางครั้งที่เราใส่รองเท้าสวมรองเท้าอยู่แล้วนิ้วมาเบียดกันนะฮะถ้าเราใส่ถุงเท้าปกติจะมีปัญหาเรื่องนิ้วมาเบียดกันแต่ถ้าเป็นถุงเท้าที่แบ่งแยกตามนิ้วหรือว่าลักษณะพวกนี้มันจะไม่มีปัญหาเรื่องการที่นิ้วมาเบียดกันอยากฝากไว้เลยหลายๆคนพอเราซื้อมาบางทีโอ้โหเสียดายใช่ไหมของอันนี้แพงเสียดายเก็บไว้นานๆมาใช้ทีรองเท้าเสื้อผ้าจริงๆทุกอย่างมีอายุนะครับยิ่งถ้าเราไม่ใช้อย่างโดยเฉพาะรองเท้าเนี่ยมันเหมือนยางล้อรถนะครับถ้าเราไม่ใช้เลยปุ๊บอีกหน่อยยางมันด้านมาวิ่งปุ๊บโอ้โหจากที่มันบอกว่าโอ้โหซัพพอร์ตดีฉลามเลยคนละเรื่องเลยคราวนี้รองเท้าคุยเราได้คนละเรื่องเลยเพราะงั้นตัวพวกนี้ไหนๆเราก็ซื้อมาแล้วเราก็ใช้ให้เต็มที่แล้วก็อายุของเขาก็มีอยู่แล้วครับนะฮะก็ตามนั้นนะฮะประมาณปีครึ่งยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเพราะเราต้องวิ่งเป็นระยะเวลาประมาณ30นาทีขึ้นไปบางคนเป็นชั่วโมงบางคนเป็นวันการเลือกสำคัญมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วติดตามคลิปหน้ากับรายการ Healthy Fighting